ชอบความโล่งโปร่งอ่ะเพราะว่าเขามีหน้าต่างรอบทิศทางเลยอ่ะทุกคนดูดิเห็นปะมันดูโปร่งมันดูไม่ทึบเลยทั้งที่แบบมันเป็นสีดำสวัสดีค่ะก็พบกับช่องขอบเต็นท์นะคะวันนี้เปิดคลิปรีวิวกันแบบ Exclusive นิดนึงมาที่โชว์รูมเต็นท์ของแบรนด์ Mac Mountain ทุกคนก็เป็นแบรนด์เต็นท์ของคนไทยนะคะค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ของปีนี้2023นะคะทุกคนก็จะเป็นทรงแบบ Flex Bow แบบนี้ขนาด 10x10 ตรงนี้ก็จะเป็นสีชาโคลนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสีวานิลามีชื่อด้วยเป็นไงเพื่อนๆลองทายมาซิว่าผมจะเอาสีอะไรไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวผมขึ้น GPS ไว้ให้นะคะว่าโชว์รูมอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนไปชมคลิปรีวิวฝากให้กำลังใจพวกเราผ่านการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราก่อนด้วยนะคะว่ากันด้วยเรื่องของแถมสุดคุ้มของเต็นท์ตัวนี้เลยก็คือค้อน Mac Mountain รุ่น Limited Edition และยังแถมกราวชีที่ตรงรุ่นเพื่อพร้อมกับการใช้งานสุดท้ายคือสติ๊กเกอร์แบรนด์ Mac Mountain 2แผ่นค่ะนอกจากของแถมจุกๆแล้วมาดูกันดีกว่าว่าภายในถุงเต็นท์มีอะไรมาบ้าง1เลยสมอโบกทำจากเหล็ก22ตัวเชือกอย่างดีสีดำ4เส้นเสาคานบน1คู่เสาข้างเต็นท์2เสาเสาเทอร์เลสหน้าหลัง2คู่พร้อมด้วยเสาคันธนูอีก4เส้นค่ะตรวจเช็คก่อนนะคะว่าได้มาครบหรือเปล่าตามนี้ต่อมาเรามาเริ่มกางเต็นท์กันเลยค่ะก่อนอื่นก็แกะตัวเต็นท์ออกก่อนนะคลี่ตัวเต็นท์ที่พับไว้ออกมานะคะแล้วเราก็หมุนหาด้านหน้าด้านหลังโดยที่ด้านหน้าจะมีโลโก้ Mac Mountain รูปภูเขา2ลูกอยู่ค่ะอันดับแรกดึงตัวเต็นท์ให้ตึงแล้วตอกสมอให้ครบทั้ง4มุมค่ะอย่าลืมดึงตัวเต็นท์ให้ตึงด้วยนะคะเพื่อความสวยงามต่อมาเรากางผ้าหลังคาออกค่ะเพื่อพร้อมสำหรับประกอบเสาคานบนนำเสาคานบนทั้ง2เสามาวางพาดไว้ตามคลิปเลยนะคะหลังจากนั้นเราหยิบเสาคันธนูมาสอดเข้ากับหลังคาเต็นท์แล้วประกอบเข้ากับเสาคานบนค่ะฝั่งละ2เส้นทำทั้ง2ฝั่งตามคลิปเลยนะคะขั้นตอนต่อมากดตรงกลางของเสาคานบนเข้าหากันค่ะกางครั้งแรกจะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราเลื่อนตัวล็อกมาตรงกลางเพื่อล็อกเสาคานบนไว้ค่ะเพื่อให้แข็งแรงจัดผ้าหลังคาที่ประกอบแล้วให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนการเตรียมเสาข้างเต็นท์นำมาประกอบเข้าหากันนะคะโดยที่เราเลือกระดับที่ไม่ต้องสูงสุดค่ะเพื่อการประกอบเข้าง่ายตามคลิปเลยได้นะคะกลางคนเดียวก็ขึ้นเสาทีละข้างโดยประกอบเข้ากับเสาคานบนค่ะหากช่วยกันกลาง2คนสามารถขึ้นเสา2ข้างพร้อมกันได้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตตรงห่วงที่ไว้คล้องเสานะคะจะเป็นการออกแบบพิเศษของทาง Mac Mountain เลยค่ะจะทำให้เสาติดอยู่กับตัวเต็นท์ไม่เลื่อนหลุดง่ายเวลาเจอกระแทกหรือลมแรงๆนะคะจากนั้นตอกสมอยึดเสาทั้ง2ฝั่งแล้วก็ตอกสมอยึดรอบๆตัวเต็นท์ด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงและสวยงามมากขึ้นวันนี้เรามากับเต็นท์ Mac Mountain นะคะทุกคนตัวนี้เป็นสีชาโคลก็คือเป็นสีดำนะคะแล้วตัวนี้เป็นเต็นท์ผ้าแคนวาส10ออนเนาะออนนิ่งเนี่ยตัวนี้จะมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังตัวนี้ผมถืออยู่ก็คือจะอยู่เป็นข้างหน้านะคะตัวนี้ขนาดเขาอยู่ที่
3เมตร5คูณ3เมตร5นะคะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความสูงของเต็นท์นะคะอยู่ที่2เมตร5เซนติเมตรมีหน้าต่างระบายอากาศด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะตัวเสาเนี่ยตัวเสาตรงนี้เป็นเสาเหล็กเคลือบสีนะคะนะคะตรงนี้เขาออกแบบพิเศษให้เราใส่แล้วก็เป็นห่วงคล้องเข้าไปอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงสมอแบบนี้ก็ได้หรือเราจะสามารถวางตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนเรามาดูด้านหลังเต็นท์ด้านหลังเต็นท์ตรงนี้เขาน้องก็จะเขียนว่าเป็น Mac Mountain Charco ด้วยนะคะก็คือบอกรุ่นเต็นท์ได้เลยนะคะข้างหลังตัวนี้ก็คือมีออนนิ่งเหมือนกันกางมาเขามีเสามาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะกางเสาให้ดูนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นหน้าต่างแล้วก็เป็นประตูด้วยตรงนี้ออกได้นะคะทุกคนตรงนี้มันเป็นช่องกว้างมากประมาณ2คืบนะคะสำหรับใส่ท่อแอร์นะคะทุกคนจุดตอกสมอก็จะมี1 2 3 4 5 6ปิดไปเนี่ย6หน้า6หลัง6ถ้าถามว่าน้ำหนักโดยรวมเนี่ย6 1 6 6 3 12 13 16 18 18น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่31กิโลกรัมนะคะก็คือทั้งตัวเต็นท์และเสาเนี่ยอยู่ที่31กิโลกรัมเนาะตรงนี้ก็จะมีตีนตุ๊กแกด้วยเพื่อนเห็นไหมมุ้งนะคะกองแสงละเอียดมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซิปอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆประตูน่าจะประมาณ170นะคะประมาณนี้เข้ามาดูข้างในกันกว้างมากดูสิห มุนได้เลยเดี๋ยวขอเปิดหน้าต่างระบายอากาศก่อนนะคะตรงนี้เป็นทั้งหน้าต่างแล้วก็เป็นประตูด้วยนะคะบานใหญ่เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีซิปอีกชั้นนึงเป็นประตูสำหรับออกไปหน้าต่างด้านข้างนะคะบานใหญ่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีที่ใส่ของด้วยนะคะตรงนี้ต่างบานยาวเลยด้านหน้าค่ะแล้วก็หน้าต่างตรงนี้นะคะปุ๊บเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูรอบๆเนี่ยเขาจะมีความระบายอากาศได้แบบดีมากเลยนะคะในส่วนของหน้าต่างประตูดีมากๆเลยทุกคนระบายอากาศคืออยู่ตรงนี้คือรู้สึกว่าแบบมันอยู่ในเต็นท์ตอนกลางวันได้นะคะโอเคเลยความสูงก็คือ2เมตร5เนี่ยก็คือสบายด้านบนยังมีที่ใส่ของด้วยนะจุดแขวนไฟอเนกประสงค์นะคะที่ผมเห็นก็จะมีตรงนี้1จุดแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้อีก1จุดนะคะต่อมาเรามาใส่เรนโคเวอร์กันดีกว่าค่ะโดยที่ทั้ง4มุมของเรนโคเวอร์จะมีช่องสำหรับสอดเสาคันธนูเข้าไปนะคะก็ใส่ให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆใส่เรนโคเวอร์ในครั้งแรกก็จะยากนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้เข่าหรือว่าใช้แรงนิดนึงค่ะในการดันเสาคันธนูให้ไปติดกับเรนโคเวอร์นะคะหลังจากนั้นขึ้นเสาทั้งสองข้างตามปกติเลยนะคะแล้วเพื่อนๆทำการดึงเรนโคเวอร์ลงมาตามแนวเสาเลยค่ะใช้แรงนิดนึงนะคะสำหรับครั้งแรกแล้วเพื่อนๆก็จะได้เต็นท์ที่สวยงามใส่เรนโคเวอร์แล้วไม่ต้องกลัวหลังคาเต็นท์เปื้อนอีกด้วยค่ะต่อมาเดี๋ยวบุ๋มมากางออนนิ่งให้ดูนะคะทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยโดยที่เสาเทอร์เลสทั้งหน้าหลังเขาให้มาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปหาเพิ่มเลยค่ะมาดูรายละเอียดเล็กๆรอบเต็นท์กันบ้างนะคะโลโก้แบบสกรีนที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเรียบง่ายเสาที่ทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิมจุดวางเสาและจุดตอกสมอที่แข็งแรงงานเย็บตะเข็บคู่ที่สวยงามและปราณีตรอบเต็นท์เชือกและกระดุมสำหรับเก็บผ้าส่วนออนนิ่งหน้าต่างและก็ประตูช่องสำหรับสอดท่อแอร์หรือสายไฟที่กว้างซิปขนาดใหญ่อย่างดีรูดลื่นและแข็งแรงมุ้งตะข่ายรอบเต็นท์มีความละเอียดถี่และกรองแสงได้อย่างดีและที่ใส่ของเหนือศีรษะภายในเต็นท์ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์ Mac Mountain แล้วนะทุกคน
ชอบความโล่งโปร่งอ่ะเพราะว่าเขามีหน้าต่างรอบทิศทางเลยอ่ะทุกคนดูดิเห็นปะมันดูโปร่งมันดูไม่ทึบเลยทั้งที่แบบมันเป็นสีดำอ่ะสีชาโคนะคะจริงๆอ่ะนอนได้แบบ4คนยังแบบกิ้งได้รอบเลยก็เดี๋ยวนอนแล้วเป็นยังไงสบายไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเป็นไงบ้างเมื่อคืนวันนี้หน้าร้อนนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนก็นอนสบายดีเราใช้พัดลมแค่ตัวเดียวใช่ก็เปิดหน้าต่าง2ฝั่งแค่นั้นเองใช่เราเปิดหน้าต่าง2ฝั่งเพราะว่าหน้ากับหลังเนี่ยเราปิดดีเลยค่ะระบายอากาศได้ดีตอนนี้ที่เรานั่งอ่ะเราก็เปิดพัดลมอ่อนๆนะตรงนี้ ก็คือนั่งได้นั่งนอนในเต็นท์ตอนกลางวันได้ค่ะเมื่อคืนเราเหมือนฝนจะตกเราก็หลบมานั่งในเต็นท์ใช่เอาเก้าอี้เอาอะไรมานั่งในเต็นท์เลยอ่ะเพื่อนๆจะทำเป็นแบบที่นั่งเล่นข้างๆก็ได้เลยนะถ้าแบบชอบนั่งในเต็นท์เพราะในเต็นท์ไม่ร้อนนะคะและยิ่งถ้าเรากางเทอร์เลทหน้าหลังเนาะมันจะยิ่งทำให้แบบเหมือนกับว่าบังแดดบังชายมายังไงก็ฝากแบรนด์ Mac Mountain นะคะไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเต็นท์ทรงเฟล็กโบนะคะขนาด10คูณ10นะคะหรือว่า3เมตรประมาณ3เมตร5เซนคูณ3เมตร5เซนนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวเต็นท์ Mac Mountain ตัวนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบเต็นท์นะคะถ้าชอบการรีวิวแล้วก็การรีวิวลานกลางเต็นท์ต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้คลิปรีวิวของเราก็จะประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายคลิปยังไม่จบนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีเก็บเต็นท์แล้วก็โปรโมชั่นท้ายคลิปนะการเก็บเต็นท์ก่อนอื่นเราลดระดับเสาลงมาให้เตี้ยสุดก่อนค่ะถอดเสาออกมาแล้วก็ใช้เสานี่แหละดันผ้าดันตัวเต็นท์เข้าไปนะคะเพื่อจะได้พับง่ายทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะต่อมาเราทำการถอดเรนโคเวอร์จากตรงกลางก่อนนะคะค่อยๆปริ้นน้องขึ้นมาค่ะจะยากนิดนึงนะแล้วก็ค่อยๆถอดออกจากเสาคันธนูทั้ง4ด้านเลยนะคะสังเกตดูถ้าเรนโคเวอร์มีใบไม้หรือมีความสกปรกนะคะก็ให้พับรวมมาไว้ตรงกลางหลังจากนั้นค่อยเอาไปทิ้งค่ะจะได้ไม่เลอะตัวเต็นท์นะเทคนิคง่ายๆใช้เสาข้างทิ่มผ้าตัวเต็นท์เข้าไปจะทำให้พับง่ายขึ้นแล้วนำผ้าส่วนออนนิ่งหน้าหลังมาพาดบนหลังคาเต็นท์หลังจากนั้นเลื่อนปลดล็อกเสาคานบนออกแล้วก็ถอดเสาคันธนูออกทั้ง4เส้นค่ะถอดเสาออกหมดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะพร้อมพับเก็บแล้วพับตัวเต็นท์เข้ามาประมาณ2ใน3นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็พับทบเข้ามาอีกรอบนึงค่ะถ้ากะไม่ถูกเราเอาถุงมาวัดความกว้างก็ได้นะคะต่อมาเราพับด้านหนึ่งเข้ามาสักครึ่งนึงหรือ2ใน3ตามคลิปนะคะแค่นี้พอก่อนนะหลังจากนั้นเราวนไปอีกด้านนึงค่ะพับด้านนี้เข้ามานิดเดียวนะคะตามคลิปเลยค่ะหลังจากนั้นเรากลับมาม้วนเต็นท์ในฝั่งที่ใหญ่กว่านะคะม้วนไปจนสุดเลยค่ะม้วนเสร็จแล้วเอาเชือกที่ให้มานะคะมารัดตัวเต็นท์ไว้ทั้ง2เส้นนำตัวเต็นท์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าถุงเต็นท์ให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นรูดซิปเก็บก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับการเก็บเต็นท์ง่ายนิดเดียวเองค่ะสุดท้ายนี้ตามสัญญาโปรโมชั่นสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อเต็นท์ตัวนี้พร้อมเรนโคเวอร์นะคะให้บอกว่าดูมาจากช่องขอบเต็นท์รับส่วนลดไปเลย 1,000 บาทจาก 20,000 บาทเหลือเพียง 19,000 บาทพร้อมของแถมสุด Exclusive Con Limited Edition และกราวชีที่ตรงรุ่นถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อผ่านเพจ Mac Mountain ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายนะคะ